คือว่าเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะมีบางคนที่ยังติดอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็บางคนก็มีความล้าจากการเล่นรูปแบบที่แล้วและการเดินทางแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็มาได้มีโอกาสซ้อมเมื่อวานนี้แล้วก็ได้ใช้สภาพร่างกายก็ถือว่าทุกคนมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะทำได้ทุกอย่างผลสกอร์ที่มีความต่างเรื่องห่างนะครับด้วยมาตรฐานของทีมกับทีมอีกแล้วก็ทีมชาติไทยได้ทีมสโมสรเยาวไทยครับแต่ว่าความมุ่งมั่นแล้วก็การวางเป้าหมายนะครับก็เราก็ยังหวังที่จะ